พลตำรวจเอกวัชรพลประสาราชกิจท่านประธานปปช.นะครับวันนี้ก็ได้เปิดการสัมมนาทางวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติเรื่องการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายแกนชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายโดยได้มีการเชิญนะครับผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีการอภิปรายระดมความคิดเห็นต่อร่างเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนจะนำไปปรับปรุงหลักเกณฑ์ชี้วัดนะครับเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อไปโดยร่างดังกล่าวนี้นะครับก็หลักๆนี่มุ่งไปที่จะใช้เป็นเครื่องมือนะครับเพื่อที่จะใช้ชี้วัดนโยบายสาธารณะว่ามีประเด็นใดบ้างที่อาจจะเป็นช่องทางหรือว่าช่องว่างที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตขึ้นได้ซึ่งก็จะช่วยให้สาธารณชนรับทราบข้อมูลอย่างรอบด้านนะครับด้านก่อนการตัดสินใจรวมถึงสนับสนุนนโยบายสาธารณะต่างๆนะครับแล้วก็เข้ามามีการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการป้องกันการทุจริตแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพการทำงานของภาครัฐนะครับให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับซึ่งท่านประธานปปช.นะครับท่านเองบอกว่าการทุจริตเชิงนโยบายกระทบเป็นวงกว้างต่อการพัฒนาประเทศเศรษฐกิจและสังคมและนับวันนะครับจะมีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างเช่นการแสวงหาผลประโยชน์การเอื้อประโยชน์การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมที่อาจจะเกิดการใช้อำนาจการบริหารซึ่งพบว่าโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆนะครับก็มักจะถูกนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ทางนี้คาดหวังว่าเกณฑ์การชี้วัดการทุจริตจะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบนโยบายต่างๆโครงการที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตขึ้นได้แล้วก็มีการวางมาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในทุกขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับ